ได้ไหมฮะถ้าอยู่ดึกๆเลยนะครับบรรยากาศดีๆอะไรเงี้ยเราเหงาชวนเพื่อนมาเล่นผีถ้วยแก้วสักพักไม่ใช่อ่ะลองดูไม่เหงาเลยครับไม่เหงาเลยวิ่งกันป่าลาบเลยจะไปลองดูครับครับของพี่กิ้งเล่นผีโอ่งผีตุ่มผีตุ่มไม้โอเคครับเล่นผีถ้วยแก้วผีแจกันผีแจกันโอเคครับก็วันหนึ่งเนี่ยไปสังสรรค์กับเพื่อนนะครับไปทานดื่มบ้างดื่มก็จนเพราะเพื่อนอนุบาลไม่เจอกันนานเพื่อเพลินมากดื่มก็จนนอนก็ไม่ได้นอนคืนนั้นนะฮะก็ต้องรีบมาจัดรายการงงเงียเพลียมากเพลียมากพัวพันเบลอหมดแล้วเบลอเบลอหมดแล้วติงตองติงตองหมดแล้วติงตองว่าปกติอีกฮะจัดรายการไม่รู้เรื่องพูดเลยไม่รู้เรื่องพูดอะไรไม่ได้แล้วฮะจะมีมุมแหลนดุนนั้นคุณเชื่อว่าคุณก็ฟังว่าอย่างนี้วันนี้เราไม่เฮ้ยผมว่าไม่ใช่พวกเมาประมาณลมกาวไม่ลมครับไม่ดีสารละก็จะทำให้ผมสั่งให้ผมหายเมาให้ตาสว่างมานั่งจัดรายการพูดจารู้เรื่องได้เลยใช่ไหมหมายเลขอะไรครับหมายเลข8มี3คนหมายเลข1หมายเลข1คนเมาเนี่ยถ้าจะให้สั่งต้องเอาไปอาบน้ำใช่ไหมคะก็ต้องเอาไปอาบน้ำก่อนแล้วมานั่งในห้องจัดรายการเนี่ยจะเย็นมากและหนาวมากสถานจนกระทั่งเนี่ยพี่สมาร์ทจะต้องลุกขึ้นมาตื่นขึ้นมาทุกอย่างแต่ทุกอย่างจะต้องตื่นหมดตื่นตัวอนุขุมขนจะตื่นขึ้นมาอาบน้ำเย็นๆเธอบอกอาบน้ำเย็นๆแล้วไปแช่อะไรที่มันหลับมันจะตื่นอะไรหลับอะไรตัวคุณไงตื่นทั้งตัวแล้วหมายเลข2แล้วครับฉันก็จะหาผ้าเย็นๆชุบน้ำนะผ้าเย็นๆค่ะผ้าเย็นผ้าเย็นชุบน้ำแล้วใส่โคโลนให้หอมๆนะคะครับเช็ดตัวคุณไก่เช็ดหมดเลยเช็ดหมดเลยค่อยๆเช็ดนะคะค่อยๆเช็ดค่อยๆเช็ดด้วยประคองประคองเช็ดประคองประคองเช็ดนะคะจะเช็ดตึงเช็ดส่วนไหนก่อนครับขอเป็นฝ่ามือก่อนดีกว่าค่ะเช็ดเริ่มที่มือก่อนเริ่มที่มือก่อนแล้วมันจะวิ่งเข้าไปทุกส่วนของร่างกายนั่นนี่หัวร้อนนะมาเช็ดแล้วมันจะวิ่งเข้าไปที่ทุกส่วนของร่างกายหมายเลข3แล้วครับนุ่มนวลหรือว่าเผ็ดร้อนเนี่ยมีให้เลือกเอาตรงแบบนุ่มนวลหรือเผ็ดร้อนเอาแบบนุ่มนวลก่อนนุ่มนวลถ้านุ่มนวลนะคะในมือก็จะมีเขาเรียกว่ากระป๋องฉีดน้ำใช่ไหมกระป๋องฉีดน้ำอีกมือนึงก็มือเปล่ามือเปล่าแล้วพอพี่ไก่เนี่ยน้ำลายไหลปุ๊บแล้วก็ฉีดอีกมือข้างหนึ่งก็จะฉีดตรงพุงฉีดตรงพุงฉีดตรงพุงพอน้ำลายไหลปุ๊บฉีดน้ำแล้วฉีดพุงเลยนี่นุ่มนวลแล้วแล้ววิธีเผ็ดร้อนเหรอฮะเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนนี่คือที่บ้านอยู่แถวสนามมวยค่ะโอ้บ้านอยู่สนามมวยนะเพราะฉะนั้นลูกมวยเคยสอนว่าต้องท่านี้ต้องท่าไหนครับปลาดุกยักษ์เงี้ยงปลาดุกยักษ์เงี้ยงยังไงให้เขาทำดูหน่อยเป็นไงฮะพอเห็นเขาหลับตอนแรกยืนตรงก่อนพอเห็นหลับปลาดุกเหรอมวยไทยสนามไหนสนามไหนเนี่ยเข้าใกล้นี่เหรอเป็นเมื่อกี้เป็นปลาดุกถ้าผมเป็นผู้คู่ต่อสู้นะบ้าบ้าเธออ่ะเก่งยิ่งใหญ่โอเคเดี๋ยวพักกันครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับแป๊บเดียวผมเป็นเจออยู่โรคนึงนะฮะก็คือเวลาเหงื่อออกเป็นโรคเลยครับตอนนี้เป็นโรคตัวฉีดยาแล้วหายแล้วแต่มีโรคนึงรักษาไม่หายเลยเพราะว่าเป็นโรคบ่อยไหมครับกลับมาไงได้สารที่อยู่นะอย่านะอย่างนี้เลยนะออกฮะคือออกจะคันมากเป็นผื่นแดงๆคันจะคันเก่ามากเลยทีนี้เนี่ยถ้าสามสาวมาช่วยผมทำงานแล้วเนี่ยนะฮะเวลาเกิดอาการแบบนี้ขึ้นมาแอร์เสียบ้างเหงื่อออกพอเหงื่อออกก็จะคันทีนี้เนี่ยถ้าเกิดอาการคันขึ้นมาครับจะช่วยผมยังไงดีฮะหมายเลข3ครับหมายเลข3ครับจะถามว่าคันตรงไหนคะตรงหน้าสิคะนี่หน้าที่หน้าที่หน้าทรมานสุดแล้วค่ะพอคันก็จะเข้าไปใกล้ๆแล้วก็จะเอาจมูกเข้าไปใกล้ๆนะคะพร้อมกับเขาเรียกว่าปล่อยพลัง
ลมปานออกทางจมูกค่ะค่อยๆปล่อยออกมาทางจมูกเพราะว่าดิฉันรู้สึกว่าตัวเองมีความเร่าร้อนในตัวเยอะครับครับคือเร่าร้อนแล้วก็พอปล่อยมาปุ๊บก็ไม่ต้องคันแล้วค่ะเขาหายใจลดหน้าเขาใช่คือสมมติที่หน้าคุณพอคันลดเข้าไปใกล้เลยหายใจลดหน้าโอ้กะจะเอาไหมเลยเอาน้ำมูกมาโดนหน้าเลยให้ช่วยเย็นต้องหมายเลขสองแล้วครับหมายเลขสองครับคุณไก่คันตรงไหนดิฉันตกเตาตรงนั้นให้เลยค่ะใช้เกาใช้เกาไปก่อนคุณไก่ก็พูดไปค่ะคุณก็เกาไปเหมือนเรื่องโกสโกสเคยดูไหมฮะที่มันปั้นแต่นี่เป็นเกาหน้าสวัสดีครับก็ยังมีมือมาว่าคุณเกาครับวันนี้เราก็มีอย่างนี้ใช่ไหมสักพักก็หูลาเต็มไปเลือดเลือดซิบหมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งครับไม่ลืมแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะที่ยังไม่ลืมก็ลืมอยู่งั้นข้ามาคำตอบที่สองยังไม่ตอบยังไม่ตอบยังไม่ตอบครับหมายเลขหนึ่งครับส่วนไหนที่อับที่ชื้นเนี่ยครับโรยแป้งโรยแป้งต้องเป็นแป้งเด็กนะคะแป้งเด็กใช่ค่ะป้องกันการเปียกชื้นผสมหายขมิ้นใช่ไหมคะคันตรงไหนอับตรงไหนร้อนตรงไหนผื่นแดงตรงไหนโรยให้หมดเลยค่ะจริงๆแล้วเขาใช้เฉพาะก้นเด็กนะอันนี้ทาหน้าได้ไม่เป็นไรเพราะหน้าคุณใสแบบตุ่ดเด็กตุ่ดเด็กครับชมนะคะคือชมนะอันนี้ชมช่วงนี้ก็เป็นแก้มก้นนะครับเป็นรูก้นจบแล้วครับจบแล้วครับข้อ2นะครับถามว่าอย่างผมเนี่ยเปิดเพลงคนก็จะขอเพลงมากมายเหลือเกินก็เปิดตามใจเขามาหลายครั้งแล้วเริ่มอิจฉาบ้างอยากให้คนมาเปิดเพลงให้เราฟังบ้างฮัลโหลพี่ชมพลเหรอครับครับสวัสดีครับหนูเรียนอยู่ป.6 นะคะครับฟังเพลงไหมครับฟังเพลงสิครับไม่จะให้ฟังอะไรล่ะอยากฟังเพลงอะไรครับอยากฟังเพลงคิดถึงจังเลยครับมีเงินไหมครับเงินครับเงินเอาไปซื้อเทปฟังไปตัดผู้ช่วยตัดไว้ก่อนจะให้เปิดขอเพลงให้ผมบ้างจะเลือกเพลงอะไรให้กับผมบ้างอ๋อเพลงเปิดเพลงนี้ให้พี่สมพลเพราะว่าอะไรจะเลือกเพลงอะไรหมายเลขหนึ่งก็ได้ฮะกันลืมหมายเลขหนึ่งครับค่ะเพลงที่จะให้พี่สมพลนะคะก็ต้องเป็นเพลงที่ตุ้มชอบด้วยเหมือนกันตุ้มไอ้มดแดงโอ้โหเป็นพระเอกในใจตลอดกาลไงร้องอย่างร้องเป็นไหมคาเมลัยดาคาเมลัยดาคาเมลัยดาไรดาคาเมลัยดาทำไมแกเป็นคนอย่างนี้เดี๋ยวเริ่มคาเมลัยดาเวียดนามไม่ยอมก็พร้อมมากครับโอ้จบแล้วครับหายากไหนลองท่าทำให้ท่าให้หมายเลขหนึ่งทำท่าแปลงกายเป็นไอ้มดแดงให้ดูหน่อยทำท่าแปลงกายให้ดูหน่อยครับ